ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของขนมปังกรอบครับเป็นขนมปังกรอบที่ต้องบอกว่าโอ้ยพอได้ดูภาพนะครับแหมหิวขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับเขาทำหน้าทานจริงๆแผ่นบางๆกรอบอร่อยแล้วก็มีหน้าที่หลายรสชาติด้วยนะครับมีทั้งเป็นเนยมีทั้งเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอัลมอนด์แล้วก็มีอีกหลายรูปแบบทีเดียวเหมือนกันและที่น่าสนใจก็คือที่มาที่ไปของเขานี่แหละครับก่อนที่จะมาทำขนมความบันดาลใจของเขาเนี่ยนะครับจากเป็นธุรกิจเล็กๆที่ดูไม่เล็กเลยนะครับเดี๋ยวตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก้าวมาจนถึงวันนี้ได้นะครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของร้านขนมปังกรอบ PN Sorry ครับคุณชุติมากำเนิดแก้วหรือว่าคุณปาล์มอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณปาล์มครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกลักษณ์ผมดูจากรูปภาพนะเห็นแล้วต้องบอกว่าอยากทานจริงๆเพราะโอ้โหแผ่นบางมากแล้วดูจะบางกรอบมากๆเลยนะครับถามคุณปาล์มอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นที่มาที่ไปมาอย่างไรคือผมดูข้อมูลคร่าวๆว่าอุ้ยจริงๆก็ไม่ได้เริ่มทำขนมปังไม่ได้ขายขนมปังกรอบมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเริ่มต้นมาอย่างไรไปยังไงครับก็คือเริ่มต้นนะคะตอนแรกทำไฟฟ้าอยู่กับแฟนค่ะแต่ว่าหนูเป็นไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับขนมนะใช่ก็คือทำไฟฟ้าทั้งคู่แฟนเป็นพนักงานแล้วก็ปาล์มก็คือเป็นลูกจ้างแล้วก็คือเป็นอยากเปิดร้านกาแฟค่ะอืมคือเขาอยากเปิดร้านกาแฟมากๆแล้วก็เลยเลือกที่จะก็คือออกมาคนหนึ่งเพื่อที่จะให้แฟนอยู่คนหนึ่งอะค่ะแต่ก็คืออยากเปิดร้านกาแฟแล้วก็คือคิดว่าเริ่มต้นก็คือเราจะทำขนมอะไรที่ในร้านนะคะเดี๋ยวนะคือเริ่มต้นเนี่ยเราทำงานประจำซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงกับเรื่องการทำขนมแต่ว่ามีความฝันละอยากจะทำร้านกาแฟใช่ค่ะก็เลยออกมาหนึ่งคนเพื่อมาทดลองทำเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เริ่มทำตอนแรกไม่ใช่ร้านกาแฟนะใช่ใช่ค่ะเราเริ่มจากขนมก่อนทำไมต้องเป็นขนมปังโดยเฉพาะเป็นขนมปังกรอบด้วยนะใช่ค่ะก็คือตอนแรกวันนั้นก็คือว่างเลยใช่ไหมคะก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็คือทั้งวันนั้นเราก็คิดว่าจะหาขนมอะไรที่มันขายง่ายอะค่ะเรานึกถึงเวลาที่เรานั่งรถไปเที่ยวหรือว่าเราอยู่บ้านอะไรที่เหมือนว่าเราชอบกินบ่อยๆขนมขบเคี้ยวอะไรที่คุณเห็นแล้วแล้วคือคุณกินได้แล้วก็ได้เรื่อยๆอะค่ะก็เลยไปค้นหาขนมปังกรอบเนี่ยค่ะแล้วก็คือเจอที่มันเป็นคอร์สเรียนนะคะแล้วก็เลยส่งไปให้แฟนดูเลยส่งไปให้เขาดูว่าอันนี้น่าสนใจนะมันน่าสนใจมากเลยมันน่าจะทำแล้วแบบขายได้ขายช่องนะคะอันนี้เริ่มต้นจากชอบทานด้วยหรือเปล่าคุณปาล์มหมายถึงชอบทานขนมปังกรอบอย่างนี้แหละปกติไม่ค่ะแต่ว่าปกติไม่ได้ทานขนมปังกรอบแต่ก็คือจะชอบเป็นของทานเล่นนะคะเหมือนเวลาคืออะไรก็ได้แหละที่กรุบกรอบก็ซื้อของกินในรถอะค่ะแต่มาลงตัวที่ขนมปังกรอบเพราะว่าเราไปเห็นคลิปใช่ไหมที่เขาสอนทำใช่ก็คือมันขึ้นมาหน้าเฟซอะค่ะก็เลยส่งให้แฟนดูว่ามันน่าสนใจมากเลยค่ะเท่ากับเริ่มต้นคุณปาเองก็ไม่ได้ทำขนมไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่เคยรู้จักไม่มีสูตรอะไรเสียด้วยซ้ำไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะไม่เคยทำเลยค่ะอ๋อแล้วพอเริ่มต้นเราเห็นแล้วมีคลิปแล้วสอนกันแล้วเราต้องไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับกระบวนการเรียนยากไหมมันทำมันก็ยากนะคะก็คือพอติดต่อไปทางเพจใช่ไหมคะที่เขาสอนนะคะครับเขาก็จะดึงเราเข้ากลุ่มแต่ว่าเขาก็คือไม่ได้สอนตัวต่อตัวหรือว่าสอนเราโดยตรงอะค่ะก็คือเขาจะเนี่ยนะเท่ากับว่าเราไม่ได้ไปเรียนคือหมายถึงว่าไปนั่งเรียนเป็นลูกมือทำกันตัวต่อตัวอยู่ที่ในห้องเรียนไม่ใช่แบบนั้นค่ะเรียนออนไลน์จะมีแค่เนื้อหาเป็นหัวข้อที่ให้เราไปศึกษาด้วยตัวเองค่ะโอ้ยยิ่งยากเข้าไปอีกใช่ค่ะแล้วก็คือปามก็ใช้เวลา1วันวันนั้นเต็มๆที่พอเข้ากลุ่มไปแล้วก็ดูทุกวิธีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์มีอะไรบ้างค่ะก็คือใช้ศึกษาทั้งวันแล้วเราก็ดูคลิปตั้งแต่เริ่มทำอะค่ะก็คือวนไปวนมาวนไปวนมาจนโอเคเราทำได้แล้วก็คือไปซื้อเลยค่ะวันนั้นก็คือพอวันอาทิตย์แฟนหยุดงานนะคะเสาร์อาทิตย์ก็คือเข้าหาดใหญ่ไปซื้อของมาทำเลยค่ะแล้วก็ลองเลยครับนี่ความมั่นใจสูงมากเลยนะคือดูคลิปเรียนแบบทุกขั้นตอนวันเดียวใช่ค่ะดูวันเดียวพอดูวันเดียวเสร็จโอเคมั่นใจเชื่อมั่นตัวเองสูงทำได้แน่นอน ลงทุนเลยใช่ค่ะแล้วก็ลงทุนเลยเสร็จก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อของให้ทุกอย่างเพื่อมาลองทำนะคะครั้งแรกครับทีนี้ลงทุนเลย
ความรู้1วันของเราอยู่ในใจและท่องกันขึ้นใจเลยลงทุนเรียบร้อย อุปกรณ์มาแล้วเตาอบมาแล้ว60ลิตรด้วยนะมีเครื่องผสมอะไรมาครบหมดเลยลงทุนไม่ใช่น้อยเหมือนกันเริ่มทำเป็นยังไงบ้างครับก็คือเริ่มทำก็อร่อยเลยค่ะครั้งแรกก็คือเริ่มทำแล้วก็ดีเลยแล้วก็ส่งไปให้เจ้าของเพจอะค่ะดูว่าแบบนี้มันได้ไหมครับเขาก็แค่จะดูรูปเขาก็ไม่ได้ดูว่าเราทำออกมาเป็นยังไงอะค่ะแค่ดูเขาไม่ได้ชิมด้วยใช่ไหมทางออนไลน์มันชิมไม่ได้แล้วก็ทีนี้ก็คือเริ่มจับพอทำเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ทำวันแรกแล้วก็ให้แฟนอะค่ะพาไปที่ไฟฟ้าเพื่อที่ให้พี่ๆเขาช่วยกันคิดว่าดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็คือทุกคนก็คือบอกว่าอร่อยมากทำขายได้เลยก็สั่งขนมปังอะไรมาเพื่อทำขายเลยครับนี่ถือว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะคือเรียนรู้เร็วมากท่องจำขึ้นใจลงทุนปุ๊บทำวันแรกอร่อยเลยด้วยแล้วก็ที่สำคัญกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้คำว่าเหยื่อเริ่มต้นของเรานะเพื่อนๆเราเพื่อนๆของแฟนเราเนี่ยนะแล้วก็เขาได้ชิมยอมรับเลยว่าอร่อยใช่ค่ะเขาก็บอกว่าทำขายได้เลยค่ะทีนี้ก็คือสั่งขนมปังมาแล้วก็เริ่มทำขายเลยค่ะครับจุดเด่นๆที่เป็นข้อแตกต่างซิกเนเจอร์ของเราเลยล่ะซึ่งผมเห็นแล้วมันมีความบางมีอะไรต่ออะไรด้วยนะของเรามีอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นๆที่แข่งกันในตลาดคือแน่นอนมันมีคนทำหลายเจ้าเหมือนกันของเราเด่นๆเลยคือเด่นๆก็คือความบางของขนมปังค่ะก็คือจะเป็นบางขนาด3มิลเพราะว่าเหมือนถ้าในท้องตลาดปกติอะค่ะจะเป็นแบบหนามากที่เหมือนที่มันขายอยู่ตามร้านกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะหนาแล้วแข็งด้วยนะคือมันไม่ได้กรอบอะมันเป็นแข็งแข็งๆใช่มันจะหนาแข็งแต่ว่าของปาล์มก็คือมันจะบางมากแล้วก็กรอบแบบละลายในปากอะแล้วก็หวานน้อยก็คือจะไม่หวานเยอะเพราะว่าเหมือนที่ทำอยู่ตลอดลูกค้าก็คือจะถูกเราเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่ามันจะเป็นรสชาติแบบหวานน้อยแบบหวานก็จะไม่หวานไปดูแลเรื่องสุขภาพด้วยคือแน่นอนขนมมันต้องหวานแหละถ้าไม่หวานมันก็ไม่อร่อยแต่ว่ามันหวานน้อยลงมาหน่อยเพื่อดูแลสุขภาพของเราอันนี้เป็นจุดเด่นๆของเราเลยทีนี้เทคนิคเราทำยังไงครับเราถึงได้ขนมปังที่มันบางขนาดนี้ครับก็คือใช้เป็นสไลด์บางค่ะอันนี้ขนมปังนะคะจะสั่งมาจากโรงงานสไลด์ชิ้นก็คือใช้สไลด์บางขนาดนี้มาเลยค่ะซึ่งเราต้องไปหาแหล่งมาแหละเพื่อที่จะได้โรงงานที่ทำอย่างนี้ให้กับเราได้ใช่ค่ะโอ้นี่ทีเด็ดมากๆเลยนะครับแล้วเราเลือกวัตถุดิบยังไงครับที่นอกเหนือจากขนมปังที่แน่นอนเราต้องสั่งโรงงานแล้วก็สไลด์ตามที่เราต้องการนะอย่างนี้นะคุณภาพต้องประมาณนี้แล้วตัวอื่นๆล่ะเนยนมเอยอัลมอนด์เอยอะไรต่ออะไรวัตถุดิบของเราเลือกสั่งยังไงครับเกิดจากการทดลองค่ะเพราะว่าเหมือนเนยก็คือเราจะเอายี่ห้อที่ตามสูตรเขาสอนมาใช่ไหมคะเป็นอันนึงใช่ไหมคะก็คือเอาเนยชนิดหนึ่งก็คือมาทดลองว่าเนยนี้หอมหวานมันอะไรแบบนี้ค่ะรสชาติเด็กแล้วก็เราก็คือเลือกตัวที่ดีที่สุดค่ะก็รสชาติดีที่สุดแล้วก็คือเลือกเป็นเนยอาราลี่ค่ะเป็นเนยแท้ๆไม่ใช่เนยเทียมที่มันจะมีปัญหาเรื่องอะไรที่เขาลนลงกันนะไม่เอานะอย่างนั้นนะใช่ค่ะก็คือคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้มันต้องอร่อยเพราะเราทานเองด้วยที่ร้านจะใช้ของดีทุกอย่างเลยค่ะแล้วของเรามีกี่รสชาติกี่แบบครับมี3รสชาติค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเนยอัลมอนด์กับเนยกระเทียมค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำมา2รสชาติก่อนก็คือเนยอัลมอนด์กับเนยกระเทียมแล้วก็เหมือนรสชาติที่3มาเพิ่มเนยน้ำตาลเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาขอมาเขาว่าให้เพิ่มรสในน้ำตาลแล้วก็เลยเพิ่มมาเป็น3รสชาติค่ะแต่ว่าหลักๆอาหารเนยอัลมอนด์จะขายดีสุดเลยค่ะอัลมอนด์ก็บางมากเลยอัลมอนด์ก็ต้องสไลด์เหมือนกันอัลมอนด์ก็คืออัลมอนด์สไลด์บางเหมือนกันคือทุกอย่างบางหมดเลยแล้วก็ติดอยู่ข้างบนพอเล่าขั้นตอนการทำให้พอเห็นภาพได้ไหมครับมันต้องไปติดไปแปะกันยังไงมันถึงออกมาอยู่บนขนมปังเนี่ยครับแต่นั่งแปะปกติก็คือใช้แรงงานคนกันแบบเยอะมากค่ะที่ก็คือจะมี2ก็คือคนที่ทาก็คือทาไปแล้วก็คนที่มีหน้าที่แปะอันก็คือจะแปะอัลมอนด์เลยทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็คือแรงงานคนนี่แหละพี่น้องๆเกณฑ์มาทำกันหมดยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่เป็นอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างนั้นนะใช่ค่ะใช่ครับแล้วมันพอกับจำนวนความต้องการไหมครับคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่าลูกค้าไม่น้อยนะ
ใช่ค่ะเยอะเยอะมากค่ะเออมันทำทันเหรอครับไม่ทันค่ะเพราะว่าส่วนมากเราก็คือต้องยอมตัดออกไปอะค่ะเพราะเหมือนอาทิตย์นึงสมมติว่าเราทำได้สูงสุดที่ 2,000 กล่องใช่ไหมคะเหมือนออเดอร์มาเราก็คือต้องตัดค้าที่เขามาแล้วก็ขอเขาบอกว่าตอนนี้คิวเต็มแล้วนะคะก็ต้องรอบถัดไปอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องแจ้งว่าต้องจองคิวกันเลยนะใช่ค่ะอย่างนี้คุณปาล์มตอนนี้เรามี3รถซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะมีความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันในทั้ง3รถเนี่ยเราทำตามออเดอร์อย่างเดียวหรือว่าต้องทำสต็อกไว้ล่วงหน้าด้วยเพื่อรองรับคนที่เขาจะสั่งเข้ามาเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยแต่ละวันและแต่ละวันกับแต่ละประเภทเราต้องทำประมาณเท่าไหร่ยังไงก็คือในแต่ละประเภทอะค่ะจะทำตามออเดอร์หมดเลยก็คือขนมที่ร้านก็คือจะไม่มีค้างสต็อกหมดวันนั้นเลยใช่ค่ะก็คือจะทำตามที่ลูกค้าสั่งมาเลยค่ะก็คือลูกค้าทุกคนก็จะได้ขนมสดใหม่ก่อนส่งออกก็คือจะไม่มีค้างเลยค่ะครับไม่ต้อง walk in ไม่ต้องมาสั่งวันนี้ไม่ได้ทานแน่ๆวันนี้เพราะต้องออเดอร์กันก็คือสั่งล่วงหน้าหมดเลยเพราะว่าที่เรารู้เพราะว่าเหมือนรอบส่งใช่ไหมคะยกตัวก็จะเป็นวันพุธนี้ค่ะขนมมันเป็นอาทิตย์ที่แล้วก็คือเราก็จะรู้จำนวนแล้วว่าค้ามีอัลมอนด์เท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่กระเทียมเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็จะคือต้องแจ้งยอดกันในแต่ละวันเพื่อจะได้เห็นเลยว่ายอดที่จะทำมันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนี่นะเพราะมันเกินกำลังก็ไม่ไหวใช่ไหมใช่ค่ะเฉลี่ยคืออาทิตย์หนึ่ง 2,000 กว่ากล่องก็ไม่น้อยนะคุณปาล์มใช่ค่ะเยอะมากเพราะว่าเหมือนเริ่มแรกตามที่เคยออกเส้นทางเศรษฐีไปใช่ไหมคะคือเริ่มแรกอะค่ะหนูขายได้37กล่องแล้วพอหลังจากนั้นก็คือมันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเยอะขึ้นเหมือนตอนนี้ก็คือตกอยู่ที่เดือนหนึ่งก็เกือบประมาณ 7,000 กล่องค่ะอู้ยไม่ใช่น้อยเลยจาก37กล่องไป 7,000 กล่องใช่ค่ะนี่คือปริมาณสูงสุดที่เราไหวด้วยใช่ไหมคุณปาล์มจริงๆคือยังมียอดมากกว่านี้อีกไหวค่ะใช่ค่ะก็คือมีได้เยอะกว่านี้อีกแต่เหมือนว่าตอนนี้ค่ะกำลังคนของเราแล้วก็ทุกอย่างก็คือเราได้สูงสุดที่เท่านี้ค่ะครับใช้กำลังแรงงานคนประมาณสักกี่คนครับในการทำเนี่ยต่อวันเลยนะก็คือ7คนค่ะ7คนน่ะใช่ค่ะโอ้ย7คนยังได้แค่ 7,000 เลยแล้วยอดยังไม่พอเลยมีแนวโน้มว่าจะต้องขยับขยายเป็นอุตสาหกรรมที่มันมากกว่าครัวเรือนไหมคุณปาล์มต้องขยับกันไหมมีแพนอยู่ค่ะมีแพนจะขยับขยายเพราะว่ามันก็คือเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะมันไม่มีท่าทีว่าจะลดลงครับคือผมดูจากข้อมูลเนี่ยวันแรกเราก็มีเขาเรียกอะไรนะมีเครื่องอบมีเตาอบใช่ไหมแรก60ลิตรไม่พอเพราะว่าคนโอ้มาถล่มทลายเราก็ขยับเพิ่มแล้วเพิ่มเตาอบเข้าอีกแต่วันนี้ถึงเราเพิ่มเตาอบแต่กำลังคนมันไม่พอมันก็จะไม่ทันเหมือนกันนะใช่ค่ะมันจะพัฒนาไปเป็นในเชิงอุตสาหกรรมอาจจะต้องมีเครื่องมีอะไรมากขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานในอนาคตวางแผนตรงนี้ไว้ยังไงครับในอนาคตค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะมีแผนขยับขยายไปอีกค่ะอันนี้คือทำการตลาดเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวเลยนะใช่ไหมคุณปาล์มใช่ค่ะไม่ได้มีหน้าร้านให้เดิน walk in เข้ามาสั่งซื้อกันเลยนะใช่ค่ะไม่มีแต่ปกติอะค่ะเหมือนลูกค้าในพื้นที่อะค่ะที่เขารู้จักก็คือเขามาซื้อได้ก็คือบางทีเขาก็โทรมา ก็คือแต่ว่าต้องโทรล่วงหน้าค่ะต้องโทรมาสั่งไว้ว่าพรุ่งนี้จะมารับขนมเท่านี้นะคะค่ะต้องแจ้งล่วงหน้าครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นถึงจะรู้ใช่ไหมคนอื่นไม่รู้คนอื่นก็จะเห็นแต่หน้าเพจนี่แหละใช่ค่ะเอ๊ะผมเข้าไปดูในหน้าเพจ PN Story นะ PN Story ขนมปังกรอบเบเกอรี่ปลีกส่งราคาถูกนี่เท่าที่ดูปลีกก็แทบจะไม่ทำไม่ทันแล้วอะแล้วถ้ามีออเดอร์สั่งส่งเข้ามานี่จะทำกันทันเหรอครับคุณดาวก็คือต้องทันนะคะเพราะว่าหลักๆช่วงนี้ค่ะมันจะเป็นลูกค้าที่เขารับไปขายหรือว่าตัวแทนมากมากที่เขาจะไปขายร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่อะค่ะก็คือได้เยอะแล้วหน้าตามันดูดีมากแพ็กเกจจิ้งอะจะแบบเรียบง่ายแต่ว่ามันเรียบง่ายแบบเขาเรียกเรียบง่ายหรูอะแล้วมันบางจะแบบแล้วโลโก้พีเอ็นก็ละลายในปากใช่ซึ่งแน่นอนก็จะต้องขยับยอดขยับอะไรกันเพิ่มเติมมากกว่านี้เอ๊ะมีโอกาสที่จะเป็นไปจนถึงเปิดแฟนชายกันเลยไหมคุณปาล์มก็มีคิดอยู่ค่ะเพราะว่าจะมีเพื่อนๆของแฟนนะคะหรือว่าหลายคนเขาก็คือมาถามว่าจะมีแบบ
คิดจะขายเฟรนไชส์อะไรไหมแบบนี้เพราะจะมีเพื่อนต่างจังหวัดอะค่ะเยอะก็คือคิดอยู่ว่าถ้าทำได้ก็คือก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะครับเพราะตอนนี้เท่ากับว่าต้องสั่งผ่านหน้าเพจทางออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ต้องรอระยะเวลานะแต่ส่งทั่วประเทศเหมือนกันไหมคุณปามใช่ค่ะส่งทั่วประเทศเลยค่ะมีต่างประเทศด้วยก็คือลูกค้าจะยืมไปเองค่ะโอ้ยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะเดี๋ยวจะโกอินเตอร์อีกต่อจากนี้อีกนะ ถ้างั้นต้องถามคุณปามพอเราต้องส่งทั่วประเทศมันจะมีระยะเวลาเราไม่ได้ใช้สารกันบูดหรือว่าต้องใช้วัตถุกันเสียด้วยไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่มีเราไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียเลยทุกอย่างแบบสดใหม่มันจะมีอายุในการเก็บรักษาที่มันยังกรอบมันยังอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนตั้งแต่เริ่มต้นทำเลยเนี่ยสักประมาณกี่วันครับได้หนึ่งเดือนค่ะก็คือมันจะกรอบแล้วก็รสชาติปกติเลยค่ะเพราะว่าแพ็กเกจอะค่ะมันจะซีนแบบที่ซีนชิ้นใช่ไหมคะเป็นซีนก็คือมันจะเก็บเหมือนสุญญากาศทุกอย่างใช่ค่ะอย่างดีก็คืออากาศอะไรก็จะไม่เข้าเลยก็คือขนมอายุของขนมอาคาได้นานก็คือยังรองอร่อยเหมือนเดิมค่ะอ๋อถ้าอย่างนี้สบายใจนะครับส่งได้ทั่วประเทศแล้วไม่ใช่วัตถุกันเสียด้วยแล้ววัตถุเขาเรียกอะไรนะวัตถุดิบคุณภาพนี่การันตีกันได้เลยถามราคาทีนี้คุณผู้ฟังอยากสนใจละทีนี้ต้องอยากรู้แล้วอันนึงกล่องนี้ราคาเท่าไหร่อย่างไรช่องทางในการจัดซื้อจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าอยากจะขายด้วยติดต่อยังไง3ประเด็น3คำถามครับค่ะก็คือตอนนี้นะคะจะมี3รสชาติใช่ไหมคะเหมือนที่แจ้งไปก็คืออัลมอนด์เนยน้ำตาลกระเทียมก็คือราคากล่องละ49บาทค่ะแต่ก็คือตอนนี้ที่หน้าเพจก็คือจะมีโปรอยู่ก็คือ5กล่อง229บาทส่งฟรีค่ะแล้วก็10กล่อง449บาทส่งฟรีค่ะแล้วก็จะมีในกรณีที่ตัวแทนรับไปขายก็จะเป็นเรทราคาสูงก็จะเป็นลัง30กล่อง50กล่อง100กล่องก็คือเรทก็คือจะลดถูกลงมาเรื่อยๆตามจำนวนที่เยอะขึ้นค่ะราคาก็จะลดถูกไปเรื่อยแต่ว่าแม่ค้าที่ชื่อปรามกับคณะนี้ต้องทำกันทั้งวันทั้งคืนเยอะขึ้นนะ ใช่ค่ะวันจริงๆค่ะเคยลากแบบติดกันหลายวันแบบนี้ก็มีค่ะนั่นสิอันนี้ต้องถนอมสุขภาพกันแล้วก็อาจจะต้องขยับขยายเรื่องของการเพิ่มปริมาณเรื่องของจำนวนคนจำนวนเครื่องจักรมาช่วยด้วยนะอ่ะช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อ อยากทานแล้วก็รับไปจับไปจัดจำหน่ายเองไปขายเองมั่งช่องทางไหนยังไงดีก็คือสามารถติดต่อผ่านช่องทางหน้าเพจร้านได้เลยค่ะหลักๆก็คือจะเป็นเพจร้านเลยนะคะก็คือ PN Story ขนมปังกรอบเบเกอรี่ปีกส่งราคาถูกโอ้ยก็จะมี LINE @ก็สามารถเพิ่มได้ที่หน้าเพจแล้วก็เบอร์โทรค่ะผมเข้ามาในหน้าเพจแล้วมีรายละเอียดในนี้มีเบอร์โทรมีโอ้ยมีทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เปิดอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญก็คือคุณผู้ชายที่ถือกล่องยาหลายกล่องมากขนาดแบบมันคือมามากเลยนะส่งกันทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยนะให้กำลังใจนะคุณปาล์มแล้วก็ขยับขยายทั้งกำลังคนกำลังเครื่องจักรนะแล้วก็อนาคตอาจจะได้โกอินเตอร์กันด้วยนะใช่ค่ะขายดีๆครับคุณปาล์มครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับคุณปรามนะครับคุณชุติมากำเนิดแก้วครับเจ้าของร้านขนมปังกรอบ PN Sorry นะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะไม่ว่าจะอยากทานมันบางมากจริงๆแล้วบางแล้วกรอบจริงๆแล้วอายุเขา1เดือนไม่ใช้วัตถุกันเสียด้วยนะครับเข้าไปที่เพจ PN Sorry ขนมปังกรอบเบเกอรี่ปลีกส่งราคาถูกเสิร์ช PN Sorry ขึ้นเลยครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นสอบถามกันได้ในนั้นนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ